ณตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เล่นสำเนียงไหหลำตอนที่เล่นตลกตอนนั้นก็พูดแบบเนี้ยพูดไปเรื่อยๆยอดเขาก็ให้ไปเล่นหนังพยักร้ายสายหน้าตอนนั้นก็คือเอ็กต้าดีๆพอหลังจากเรื่องพยักร้ายสายหน้าเขาก็มีหนังเรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าให้เราเป็นโปรโมเตอร์จัดหน่วยตอนนั้นน่ะเราหลุดสำเนียงไหหลำออกมาวีไอ้น้องจะแกง่ายนี่มีเป๊กซี่จะกินโคล่ามีแฟนต้าจะยังสบายจะแหลกอะไรกันนักไอ้เหี้ยซึ่งเราหลุดออกมาโดยที่มันไม่ได้อยู่ในบทยอดวิ่งมาจากหน้ามอนิเตอร์อันนี้ผมซื้อผมเอาคนเริ่มรู้จักเราแล้วโหดหน้าเหี่ยวสุดยอดเลยลูกเพี้ยเราก็หลุดออกมาอีกนะครับเนี่ยแล้วก็ได้คำนี้มาจากโหดหน้าเหี่ยวอีกมาพีคสุดๆก็คือสุดเขตเสล็ดเป็ดซีนเดียวเลยซีนนั้นเลยแจ้งเกิดเลยถวดต้วมถวดต้วมคำเดียวแท้ๆยอดเขาบอกอะคาแรคเตอร์เนี่ยเพียรนายึดเอาไว้เลยเพราะว่าจิตของพี่อะฟังมันลึกมันหยาบแต่ไม่หยาบพอคนตีโจทย์แตกฮานานตึมเลยเข้าตอนนั้น